ครับสำหรับการพิจารณาโอบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่สุดของรัฐบาลนะครับคือหมายความว่าถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านรัฐบาลก็มี2ทางเลือกนั่นก็คือยุบสภาหรือลาออกเพราะฉะนั้นก็เราก็เห็นว่าอยากให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสภาสนชพิจารณางบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลในจำนวน3ล้านล้านใช้เวลาเพียงสัก30นาทีก็ผ่านได้แต่ว่าสภาชุดนี้ต้องยอมรับความจริงว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนก็อยากจะอภิปรายการใช้เวลาก็อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างจะมากนะครับฝ่ายรัฐบาลต้องการที่จะให้อภิปรายแค่2วันส่วนพรรคฝ่ายค้านก็อยากจะได้5วันส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าวันเวลาที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะใช้เวลาสัก3วันแล้วก็เปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้อภิปรายเต็มที่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะเสียเปรียบส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะถูกวิพรัฐบาลเนี่ยเร่งรัดก่อนไหนๆก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ไม่ควรจะอภิปรายมากให้รัฐบาลเขาว่ากันไปทั้งที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็อยากที่จะสะท้อนปัญหาในเขตเลือกตั้งของตัวเองด้วยว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างไรรัฐบาลจะได้นำปัญหาไปแก้ไขให้เขาด้วยนะครับส่วนกรณีที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านจะเดือดร้อนกันทั้งประเทศนะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่เป็นการขู่ของท่านนายกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านรัฐบาลก็ไม่มีงบประมาณแผ่นดินใช้ก็ต้องไปใช้งบเก่างบปี62ซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้นั่นก็คือว่าใช้ได้ไม่เกิน 30% และงบที่ใช้ก็เป็นงบประจำไม่ใช่งบลงทุนก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศแต่ว่าถ้าหากว่ารัฐบาลงบประมาณชุดนี้ไม่ผ่านรัฐบาลจะยุบสภานะครับผมคิดว่าคนเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่ประชาชนหรอกคนเดือดร้อนก็มีพรรคการเมืองนักการเมืองและรัฐบาลประชาชนต่างหากที่ชอบเพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งเงินจะสะพัดจำนวนมากและเชื่อว่าเลือกตั้งครั้งหนึ่งสะพัดมากกว่าโครงการชิมช็อปใช้ของรัฐบาลใช่หรือครับ